สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะพบกับดาวนะคะวิชุดาชาแนลค่ะวันนี้ดาวจะมารีวิวบ้านต่อนะคะหลังจากที่ดาวเคยทําคลิปเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วนะคะบ้านหลังเล็กทรงจั่วนะคะซึ่งหลายๆคนที่คิดอยากจะสร้างบ้านทรงนี้นะคะมาดูว่าเป็นแนวทางว่าเราสร้างบ้านขนาดนี้จะใช้งบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะดาวขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้รับสร้างบ้านนะคะเพียงแต่ว่านําเสนอเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่อยากจะสร้างบ้านหลังเล็กที่เป็นทรงแบบนี้แล้วก็มีเนื้อที่อยู่ที่9x7ค่ะเรามารับชมบ้านกันเลยค่ะนะคะตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเลยค่ะตรงนี้นะคะส่วนของที่เพื่อนๆ เห็นนะคะตรงที่มีหลังคายื่นออกมาด้านนี้คือด้านหน้านะคะแต่ส่วนถ้าเพื่อนจะมองไปตรงด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนู้นจะเป็นทรงหลังคาทรงจั่วซึ่งตรงนี้ดาวใช้หันไปทางถนนเนาะเนื่องจากว่าบ้านของดาวมันหันทางทิศตะวันตกจะแดดร้อนมากดาวก็เลยเอาประตูไปอยู่ตรงด้านข้างนะคะด้านหน้าไปอยู่ตรงในเนื้อที่ของตัวเองด้านบนน่าจะจั่วนะคะดาวทําดั้งสูงอยู่ที่ 2.3 นะคะเผื่อบางคนสงสัยว่าเอ้ยดั้งนี้มันสูงเท่าไหร่นะคะหลังคาที่ดาวใช้ก็คือใช้เมทัลชีทนะคะสีเทาค่ะเพื่อนๆด้านบนก็มีระบายอากาศเนาะเป็นไม้นะคะซื้อมาก็ไม่แพงค่ะตรงนี้ส่วนด้านบนที่เห็นเป็นไม้นะคะก็เป็นเชอร่านะคะเป็นไม้เชอร่าแล้วก็ด้านล่างก็เป็นอิฐบล็อกนะคะบ้านหลังนี้สร้างด้วยอิฐบล็อกค่ะเพื่อนๆแล้วก็ประตูหน้าต่างดาวก็ใช้ขนาดให้ช่างมาตัดนะคะให้ช่างมาตัดแล้วก็ใส่ประตูหน้าต่างไปเรามาดูส่วนบริเวณของรอบบ้านก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆด้านหน้านะคะก็จะเป็นลักษณะของประตูทางเข้านะคะถ้าเพื่อนมองในด้านหน้านะคะจะเป็นประตูบานใหญ่เลยดาวใช้ประตูกระจกนะคะซึ่งมีเนื้อที่ของประตูอยู่ที่3 เมตรเลยค่ะพื้นที่ทั้งหมดนะคะของดาวอยู่ที่9x7ในส่วนของห้องที่เป็นประตูนี้ดาวใช้อยู่3 เมตรนะคะถัดไปก็จะเป็นห้องโถงใหญ่เลยค่ะนะคะอันนี้คือส่วนด้านหน้าค่ะเพื่อนๆดาวใช้ระเบียงยื่นออกมานะคะเป็น 2.5 ค่ะมีบันไดนะคะอ่ะดูเดี๋ยวดาวจะพาเข้าไปดูด้านในเลยนะคะทะเดมาดูข้างในกันเลยนะคะเพื่อนๆอุ้ยอันนี้ล็อกอันนี้เราใช้นะครับประตูกระจกแล้วก็ให้ช่างมาวัดแล้วก็ตัดนะคะราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าที่เราไปซื้อตามร้านทั่วไปมาติดอันนั้นถ้าช่างติดให้ราคาก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ราคาจะสูงนิดนึงเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงนะคะห้องนี้บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านขนาดเล็กที่อยู่ที่เนื้อที่นะคะ63 ตารางเมตรค่ะเข้ามาปุ๊บเป็นห้องโถงยาวเลยเราใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นห้องโถงแบบยาวเลยนะคะก็คือ9 เมตรยาวแบบนี้เลยนะคะจะนอนจะเกือบจะกิ้งทํากิจกรรมเป็นโต๊ะอาหารอะไรก็ได้หมดนะคะค่ะมาดูห้องแรกค่ะห้องแรกก็เป็นห้องนอนนะคะขนาดของห้องนอนก็อยู่ที่4x3.5ค่ะนะคะในส่วนของประตูหน้าต่างนะคะดาวก็จะใช้เป็นอลูมิเนียมนะคะสีดำแล้วก็มีมุ้งลวดให้พร้อมอันนี้ก็ให้ช่างเข้ามาวัดแล้วก็ตัดใส่นะคะขนาดก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะเพื่อนๆชอบขนาดเล็กขนาดใหญ่ถ้าเราอยากได้บานใหญ่ก็บอกช่างปูนนะคะว่าให้เว้นที่ไว้ตรงไหนจะเอามุมจะเอาตรงกลางอย่างห้องนี้ห้องนอนอยู่ที่3.5x4ดาวก็มีหน้าต่าง2 บานนะคะค่ะในส่วนของห้องนอนนะดาวก็เลือกเป็นกระเบื้องขนาด60x60แกนิโต้นะคะสีครีมแล้วก็มีบัวอยู่ด้านล่างสีเม็ดมะขามค่ะเพื่อนๆ นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกกระเบื้องนะถ้าเพื่อนอยากให้งบประมาณมันถูกลงเพื่อนๆก็ไม่ต้องเลือกซื้อกระเบื้องแพงนะคะค่ะมาดูห้องที่2นะคะห้องที่2ก็จะเป็นห้องเล็กลงมาหน่อยค่ะเพื่อนๆเป
ประตูดาวใช้แบบเดียวกันทั้งหมดนะคะเป็นประตู UPVC ค่ะไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้อัดด้วยแต่เป็นพลาสติกเนื้อแข็งนะคะนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ 2,500 ค่ะเพื่อนๆ เปิดเข้ามานะคะก็จะขนาดห้องอยู่ที่3 คูณ 3.5 นะคะก็ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปก็ถ้าเราจะเป็นบ้านครอบครัวเล็กมีห้องสำหรับเด็กๆนะคะหรือว่าเป็นห้องทำงานก็ได้สำหรับคนที่ไม่ได้มีลูกแต่อันนี้ก็หน้าต่างบ้านนะคะอันนี้เราใช้กระเบื้องแบบผสมคือเผอิญเราสั่งกระเบื้องผิดนะคะก็เลยแบบใช้วิธีการผสมผสานเอาระหว่างกระเบื้องห้องนี้กับอีกห้องหนึ่งมาผสมกันค่ะในส่วนนี้ก็จะโยกโล่งยาวเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ถัดมาเราก็จะเป็นห้องน้ำนะคะน้ำผ้าขี้ริ้วสีแดงเลยห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำขนาด 2.2 นะคะก็จะมีฝักบัวมีสุขภัณฑ์นะคะอันนี้ก็ดาวเลือกซื้อเองอยากได้ยี่ห้ออะไรขนาดเท่าไหร่เราก็จัดการเลือกเองเลยทั้งหมดคือเราเลือกวัสดุอุปกรณ์เองแต่ค่าช่างก็อีกราคาหนึ่งก็ดิวกับช่างมาไว้นะคะพื้นห้องวันนี้อาจจะมืดๆนิดนึงเพราะว่าไฟเขายังไม่มาติดไฟให้คือไฟเราพร้อมแล้วแต่ว่ามิเตอร์ยังไม่มานะคะก็อาจจะมืดๆนิดนึงค่ะด้านนอกดาวก็เอาอ่างล้างหน้ามาเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะเพราะว่าด้านในของห้องน้ำดาวบอกว่ามันแคบนะ 2.2 ดาวก็โอเคเอาไปข้างนอกตรงนี้นะคะเผื่อล้างไม้ล้างมือค่ะในส่วนของ63ตารางเมตรก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ดาวก็เลยอยากจะแยกครัวออกไว้อีกส่วนนึงเพราะว่าเวลาที่เราทำกับข้าวนะคะกลิ่นของอาหารก็จะเข้ามาเนาะดาวก็เลยเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อนๆจากงบประมาณที่ดาวเคยตั้งเอาไว้ที่ 450,000 นะคะก็เพิ่มขึ้นมาอีก 100,000 นะคะก็จะได้ตรงระเบียงหน้าบ้านแล้วก็ตรงครัวนะคะเพื่อนมาดูครัวกันค่ะค่ะในส่วนของห้องครัวนะคะดาวก็จริงๆตอนแรกดาวว่าจะติดประตูแบบว่าเป็นเปิดปิดทีนี้เห็นว่ากระจกมันโอเคเนาะมันไม่กินพื้นที่เปิดปิดด้วยเพื่อประโยชน์ใช้สอยดาวก็เลยเอาประตูแบบอลูมิเนียมบานเลื่อนนะคะราคาก็ค่อนข้างแพงนิดนึงก็อยู่ที่ 5,000 เนาะต่อบานดาวก็ติดอย่างนี้ใช้เลื่อนเอาก็เลยมีทั้งวงกบมีทั้งอันนี้นะคะอันนี้คือการวางแผนที่ไม่โอเคนะก็ไม่ต้องเรียนแบบนะคะทีมาดูส่วนของห้องครัวค่ะพื้นที่ห้องครัวของดาวอยู่ที่3 คูณ 4.8 นะคะอันนี้ก็คิดเอาเลยนะคะแล้วก็ต่อมาเสาที่เราใช้นะคะเสาทั้งหมดของบ้านก็เป็นเสาปูนสำเร็จนะคะอยู่ที่หน้า5นะคะหน้า5สูงอยู่ที่4เมตรครึ่งเลยนะคะดาวก็มีหน้าต่างห้องครัวนะคะ2บานแล้วก็ผนังสังเกตว่าดาวจะแบบใช้เขาเรียกว่าอิฐที่มันมีช่องลมเนาะเพื่อการระบายที่ดีแล้วก็ด้านบนก็ไม่ได้ใส่ฝ้าก็จะทุ่นประหยัดลงมาอีกแต่ถ้าเพื่อความเรียบร้อยอนาคตก็อาจจะติดนะคะเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนนิดนึงนะคะค่ะในส่วนของครัวนะคะดาวก็มีเคาน์เตอร์แบบเรียบง่ายเลยเคาน์เตอร์ที่ทำก็ความสูงเคาน์เตอร์ก็อยู่ที่80เซนนะคะแล้วดาวก็ปูท็อปด้วยสีดำกระเบื้องเจนโต้แล้วก็ไม่ได้มีฝาปิดหรือว่าตู้อะไรตรงนี้เพราะว่าดาวชอบแบบให้โล่งๆทำความสะอาดง่ายแล้วก็ถ้าเกิดเราคิดว่ามันไม่สวยก็อาจจะหาผ้าม่านมาปิดอะไรนี้ในอนาคตนะคะในส่วนของเคาน์เตอร์นี้ก็ดาวก็ใช้กระเบื้องตัวนี้ปูแล้วก็มีเตาแบบฝังนะคะเตาก็ไปเลือกซื้อแล้วแต่เราชอบเนาะถ้าเตาแบบฝังนี้ก็ราคาก็อยู่ที่เราก็เลือกอยู่ที่ไม่เกิน 5,000 นะคะอยู่ที่ 5,000 ค่ะก็แล้วแต่ยี่ห้อที่เราชอบแล้วก็มีซิงค์ค่ะซิงค์สำหรับล้างจานเราก็เลือกซิงค์หลุมเดียวนะคะแล้วก็เวลาเราเลือกซิงค์อันนี้เราก็ดูที่มันเป็นซิงค์อลูมิเนียมเป็นสแตนเลส304นะคะถ้า304มันก็จะเนื้อสแตนเลสเยอะหน่อยเนื่องจากว่าแถวบ้านดาวมันก็น้ำค่อนข้างเป็นสนิมอะค่ะแล้วก็เป็นตะกันก็เอาผลิตภัณฑ์ที่เขาทนต่อน้ำที่กร่อยเนาะแล้วก็น้ำที่เป็นสนิมอะไรประมาณนี้ดาวออกแบบก็คือให้มีหน้าต่างให้มีอะไรโล่งๆนะคะก็เป็นห้องครัวแบบเรียบง่ายค่ะกระเบื้องก็ใช้กระเบื้องเป็น40 คูณ 40นะคะสีครีมดูสะอาดตาแต่ว่าถ้าใครชอบแบบไหนเพื่อนก็จัดเลยนะคะค่ะในส่วนทั้งหมดก็จะเป็นง่ายๆแบบนี้ค่ะ2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวในราคานะคะที่อันนี้คืองบที่ตั้งไว้อยู่ที่ 450,000 แต่ว่าเราเพิ่มส่วนครัวกับส่วนระเบียงด้านนอกนะคะออกมาตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่ 550,000 ก็ราคาก็ไ
ไม่แรงเกินไปสำหรับบ้านเล็กๆเรียบๆสำหรับคนที่คิดว่าจะเป็นบ้านหลังที่สองหลังที่สามหรือว่าเป็นบ้านที่อยู่ที่สวนไร่นาของเราสำหรับเราทำกิจกรรมปลูกผักแล้วมีที่พักที่สะอาดสะอ้านไม่ต้องใหญ่โตค่ะก็ขอให้เรียบร้อยนะคะบ้านหลังนี้งบไม่สูงมากเพราะว่าบ้านส่วนการก่อสร้างเราใช้อิฐบล็อกในการก่อนะคะถามว่าแข็งแรงทนทานก็นะคะใช้ได้ตามมาตรฐานนะคะแล้วก็หลังคาใช้เมทัลชีทเหล็กนะคะบางส่วนก็จะใช้กาวไนในการทำเป็นระเบียงส่วนไฟนะคะดาวก็จะประหยัดนิดนึงเพราะว่าไฟก็น้องเคยต่อให้นะคะระบบไฟทั้งหมดนะคะระบบไฟระบบน้ำก็มีพี่ช่วยด้วยนะคะแล้วก็มีช่างอีกนั้นเราก็จะมีช่างชาวบ้านนี่แหละค่ะที่เรานะคะจ้างมาช่วยทำแล้วก็บวกกับพี่น้องเราก็ช่วยกันแต่ว่าทั้งหมดก็อยู่ในค่าจ้างที่เราได้ตกลงกันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็ฝากเป็นไอเดียค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทำบ้านหลังเล็กบ้านหลังที่สองที่สามบ้านในสวนนะคะหากชอบอยากจะได้เป็นแบบก็ไม่สงวนนะคะมีสิ่งใดอยากจะสอบถามดาวก็ถามได้หมดเพราะว่าดาวนะคะซื้อของเองตั้งแต่เริ่มต้นจนบ้านเสร็จเลยค่ะสีเสือไม้เหล็กอะไรอุปกรณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะสร้างบ้านแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเซฟต้นทุนของตัวเองได้เพราะว่าบ้านของเราเนี่ยถ้าเราอยากจะได้กระเบื้องสวยแน่นอนราคาก็จะสูงขึ้นหากเราจะได้สีที่มีคุณภาพ20ปี50ปีมันก็จะสูงขึ้นตามลำดับนะคะดังนั้นการจะทำบ้านนะคะงบประมาณนะถ้าไม่อยากให้มันบานปลายเราก็คุมเรื่องของวัสดุอุปกรณ์อันนี้เราบ้านดาวก็เทปูนออกมาอยู่ที่เมตรครึ่งเลยนะคะอยู่ที่เมตรครึ่งเลยค่ะค่ะบริเวณบ้านนะคะก็จะด้านข้างของดาวก็จะเทปูนรอบออกมาประมาณเมตรครึ่งแต่ในส่วนนี้ก็จะมีประมาณ3เมตรนะคะด้านหลังบ้านบางส่วนก็จะมีของเกะกะอยู่เพราะว่าเรายังเก็บรายละเอียดไปเรื่อยเนาะแล้วก็มีถังน้ำต่อระบบน้ำนะคะนี่เลยทุกสิ่งอย่างนะคะรวมอยู่ใน515นี้ก็คือสุขภัณฑ์อะไรที่เราเห็นนะคะต่างนี่คือบริเวณรอบบ้านกับเพื่อนๆ นะคะโดยรวมจะสังเกตเห็นว่าดาวก็ใช้พื้นที่ในการเทรอบบ้านแบบว่ากว้างอยู่เนาะเมตร50นี่แบบว่าเดินได้สบายเลยถ้าเมตรเดียวมันจะน้อยไปมันจะเล็กไปทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เลือกสเปคแล้วก็พูดคุยกับช่างนะคะแล้วก็จะได้ราคาที่เหมาะสมแล้วก็ถูกใจทั้งคนทำคนอยู่ค่ะด้านหลังนี้ก็จะมีของที่เราแบบยังต้องเคลียร์ต้องเก็บบางอย่างเนาะเรามาดูรายละเอียดของตรงประตูนะคะเพื่อนๆอะไรอุปกรณ์ต่างๆนี้เราก็ซื้อเองนะคะอยากจะได้ยี่ห้อแพงขนาดไหนก็ลองดูอันนี้ดาวก็ซื้อแบบประตูนี้เหมือนกันหมดเลยเป็นประตู UPVC นะคะ UPVC ก็จะเป็นพลาสติกที่มันแข็งอะค่ะมันจะมีแบบภายในและภายนอกวงกบดาวก็ใช้เป็นวงกบ UPVC ค่ะเพื่อนๆหน้าต่างและประตูในบ้านทั้งหมดดาวก็ใช้แบบอลูมิเนียมสีดำนะคะค่ะเดี๋ยวดาวจะถ่ายภาพรวมให้เพื่อนดูนะคะว่าภาพรวมของบ้านทั้งด้านหน้าด้านข้างเป็นยังไงเนาะอันนี้ค่ะถ้ามองจากบริเวณด้านหน้านะคะก็จะประมาณนี้ค่ะหลังคาทรงจั่วนะคะแล้วก็มีระเบียงเนาะมีหลังคายื่นออกมา 2.5 เมตรนะคะดาวต่อให้ยาวไปสุดเลยแล้วก็ส่วนด้านที่เห็นด้านขวาก็เป็นครัวค่ะนะคะค่ะส่วนนี้ก็มองจากด้านข้างนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทรงจั่วนะคะแล้วก็มีระเบียงจริงๆตรงส่วนระเบียงนี่ดาวอยากให้ความสูงของหลังคาสูงกว่าระดับนี้นิดนึงจะสวยนะคะแต่เนื่องจากว่ามันไปชนกับหลังคาของครัวซึ่งการออกแบบของดาวมันไม่ได้ออกแบบมาตั้งแต่แรกมันก็เลยทำให้หลังคาตรงระเบียงนี้มันค่อนข้างที่จะเตี้ยไปนิดนึงสำหรับดาวนะคะถ้าเพื่อนๆทำก็ลองมองให้ดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะลงมือเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็ทำไปแล้วก็แก้ไขไปด้วยค่ะเพ
เพราะว่าเราไม่ใช่สถาปนิกเนาะเราเป็นสถาปนึกเอาค่ะในส่วนของไฟเนาะด้านนอกดาวก็ใช้ไฟแบบไฟหลอดยาวนีออนเนี่ยแหละค่ะแต่ด้านในบ้านตรงเพดานดาวจะใช้เป็นลักษณะไฟเป็นหลุมนะคะเพราะว่าเวลาบ้านที่อยู่ตามทุ่งนาแบบนี้แมลงค่อนข้างเยอะค่ะถ้าเราใช้ไฟแบบที่มันเป็นลูกสระเปาอะไรเงี้ยจะชอบมีแมลงไปอยู่ด้านในแล้วก็เป็นดำๆอะค่ะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะเราใช้เป็นแบบไฟแบบนี้ค่ะเจาะเป็นหลุมๆเหมือนไฟเหมือนพวกดาวไลท์เลยค่ะเป็นดาวไลท์ค่ะแบบนี้เลยทั้งบ้านแบบนี้คือดีค่ะเวลาที่หลอดเสียหรืออะไรแบบเปลี่ยนหลอดเนาะมันก็จะเปลี่ยนง่ายแล้วก็แมลงไม่ไปอยู่ข้างในค่ะก็จะประมาณนี้สีสันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็เรียนแบบได้นะคะก็มองดูว่าสีแบบนี้มันโอเคไหมแต่บางคนก็ขึ้นอยู่กับความชอบเนาะตอนนี้ดาวก็ติดราวม่านค่ะเอาซื้อราวม่านมาติดค่ะเพื่อนๆตรงพื้นบัวนะคะสีมะขามดาวก็ซื้อเป็นเขาเรียกว่าแผ่นซีเมนต์นะคะเหมือนพวกเชอร์ล่าแผ่นฝาเชอร์ล่าค่ะเอามาใช้แล้วก็มาทาสีแล้วก็มาติดอันนี้ก็จะประหยัดตังกว่าเพราะว่าถ้าเราเป็นซื้อบัวที่มันเป็น PVC เป็นพลาสติกราคาจะค่อนข้างสูงนะคะแนะนำสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทําบัวในราคาประหยัดนะคะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะสร้างบ้านหลังเล็กนะคะในราคาที่ประหยัดเราก็นำเสนอให้โดยประมาณนี้ราคาถ้าเราอยากจะประหยัดหรือ อยากได้แพงกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุเลยค่ะเพื่อนๆอย่างกระเบื้องถ้าเราอยากได้สวยสุดๆก็แพงถ้าเราอยากประหยัดสุดๆก็ลดราคามันลงมาหน่อยนะคะของดาวกระเบื้องค่อนข้างแพงนิดนึงแล้วก็แอบคิดในใจอยู่ว่าซื้อแพงไปเนาะค่ะก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับใครที่อยากสร้างบ้านหลังเล็กนะคะหากใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามสิ่งใดก็ถามมาได้เลยค่ะดาวตอบได้ดาวจะตอบให้ทุกประเด็นคำถามเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ